สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเราไปญี่ปุ่นกันด้วยสายการบินซิปแอร์นะคะไปลงที่สนามบินนาริตะก็อยากจะให้ทุกคนมาเห็นว่าสายการบินนี้เขาดูดียังไงนะคะรอบนี้ได้ตั๋วมาในราคา 12,000 กว่าบาทค่ะก็รวมน้ำหนักแล้ว23กิโลนะคะทั้งไปและกลับแล้วก็ซื้ออาหารบนเครื่องไว้ด้วยค่ะเป็นสายการบินที่ไม่ใช่ฟูลเซอร์วิสนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิค่ะอยู่ที่เคาน์เตอร์ซีเลยค่ะประตูแรกเลยนะคะโดยส่วนตัวเห็นไฟบินนะคะค่อนข้างเวลาดีเลยค่ะเดินทางกลางคืนแล้วก็ไปถึงเช้าที่นู่นนะคะวันที่ไปนะคะคนญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะแทบจะมีคนไทยน้อยมากๆบนเครื่องนะคะสะอาดและใหม่มากเลยค่ะมีที่นั่งแบบที่เป็นพรีเมียมด้วยนะคะที่นั่งก็ค่อนข้างกว้างค่ะทั้งที่ขายาวก็ไม่ติดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวอินเทอร์เน็ตแอคเซสบนเครื่องด้วยนะคะแต่ว่าจะใช้งานได้ก็ตอนที่เทคออฟไปแล้วค่ะพนักงานต้อนรับบนเครื่องนะคะเป็นคนญี่ปุ่นทั้ง 100% เลยค่ะหลังจากขึ้นเครื่องไปแล้วนะคะเราก็ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตกันบนเครื่องค่ะดูซิว่ามันเร็วหรือเปล่านะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะทำให้เราสามารถที่จะเช็คเฟซบุ๊กอะไรต่างๆของเราได้อาหารที่สั่งเอาไว้นะคะก็มาแล้วค่ะรอบนี้สั่งเป็นสไปซี่ชิคเก้นไรซ์นะคะเป็นข้าวไก่เผ็ดนั่นแหละแล้วก็ราดมานะคะแบบนี้ซอสเขาค่อนข้างอร่อยเลยค่ะและข้าวนี่ดีมากๆมาแบบร้อนๆอุ่นมานะคะก็ทานจนหมดเลยค่ะอร่อยดีค่ะไม่นานนะคะก็สว่างแล้วค่ะเครื่องก็กำลังจะลงนะคะที่สนามบินนาริตะที่นี่มีแค่ลงที่นาริตะอย่างเดียวนะคะของซิปแอร์แล้วก็มาถึงขากลับเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเครื่องเหมือนกันไหมนะคะเคาน์เตอร์สายการบินซิปแอร์ฝั่งขาออกจากสนามบินนาริตะจะอยู่ที่เทอร์มินอล1นะคะทางฝั่งเหนือหรือว่าทางนอร์ทนะคะเราก็มาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ได้เปิดตอนบ่าย2ค่ะและเครื่องออกประมาณ5โมงนะคะเช็คอินนะคะเราสามารถที่จะเอากระเป๋ามาช่างแล้วก็มาติดแท็กเองแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ยังไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็ยังงมกันอยู่ค่ะจริงๆไอ้ตัวแท็กตัวนี้นะคะมันไม่ควรจะอยู่บริเวณนี้นะคะแต่เรายังไม่รู้ค่ะตอนนี้เราก็ทำไปก่อนค่ะโอเคแบบนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะผิดที่ค่ะก็จะโหลดไปไม่ได้ค่ะพนักงานต้องกลับมาหานะคะเพราะมันสแกนหาแท็กไม่เจอเราต้องติดแท็กแบบนี้ค่ะแล้วก็วางนอนโลนแบบนี้นะคะนอนแบบนี้อ่ะคราวนี้ก็เลยจะมาทำอีกอันหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งเรายังไม่ได้ทำการสแกนแท็กนะคะก็จะต้องยกกระเป๋าขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ถึงจะสแกนบอร์ดดิ้งพาสนะคะหลังจากที่เราสแกนบอร์ดดิ้งพาสแล้วน้องเขาก็จะตรวจสอบค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแท็กออกมาติดที่กระเป๋านะคะเขาจะให้ติดทางด้านบนของกระเป๋านะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราวางกระเป๋าลงไปนะคะทางด้านที่ติดแท็กเนี่ยค่ะเขาจะมาบรรจบกับเครื่องที่ใช้สแกนพอดีต้องวางแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยค่ะหลังจากที่เขาสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะออโต้เลื่อนกระเป๋าไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะแล้วเขาก็จะพิมพ์ใบรับกระเป๋ามาให้เราเก็บเอาไว้นะคะเผื่อกระเป๋าหายเราก็จะมีตัวยืนยันอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในไฟขากลับของเรานะคะก็ยังสะอาดสะอ้านเครื่องใหม่เอี่ยมอ่องอรทัยแบบนี้เลยค่ะที่นั่งถือว่าค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ขาไม่ติดด้วยค่ะนั่งสบายอยู่ค่ะอันนี้ข้างในเครื่องนะคะจะเป็นที่นั่งแบบ3 4 3ค่ะขากลับนะคะก็สั่งอาหารเหมือนกันค่ะเป็นไก่สับราดข้าวค่ะแบบไม่เผ็ดค่ะอันนี้ข้าวก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะพาแวบเข้าห้องน้ำค่ะในห้องน้ำก็สะอาดค่ะคือด้วยความที่สีโทนนี้นะคะมันทำให้แบบทุกอย่างดูละมุนไปหมดเลยและที่นี่ก็มีที่ฉีดก้นด้วยนะคะก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะยังไงก็ฝากช่องเอาไว้เพื่อติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ